สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนะครับพูดถึงเรื่องของการใช้ไลบรารี URL lib นะครับเพื่อที่จะอ่านข้อมูลจาก URL เข้ามานะครับจากหน้าเว็บเข้ามานะครับก็ตัวอย่างนะครับอันนี้ผมก็อัปโหลดตัว PHP script อันนี้ไว้นะครับไปที่นี่นะครับอันนี้คือไฟล์ PHP ตัวนี้นะครับ PHP ตัวนี้ก็คืออันดับแรกก็คือเขาก็ echo มาว่าเป็นการ request แบบใดนะครับนี่ก็จะมีให้เลือกหลายช้อยนะครับเช่น get post put delete อะไรพวกนี้นะครับก็โชว์ให้ดูนะว่า request ที่เข้ามาที่ URL เนี้ยเป็นแบบไหนนะครับทั่วไปก็คือ get นะครับแล้วก็ post ที่ใช้กันเยอะนะครับจากนั้นนะครับเขาก็ echo มาดูนะครับว่าพารามิเตอร์ที่ส่งไปตอน get นะครับที่ชื่อว่าพาราม1เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่แล้วก็ echo ว่าพารามิเตอร์ที่ส่งไปนะครับตอนที่เรียกไม่ตอบ post นะครับมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยสมมติกลับไปตรงนี้นะครับก็ผมส่งไปตัวหนึ่งนะครับทาง query string นะครับชื่อพาราม1นะครับก็จะเป็น get ออกมาให้ดูว่ามีค่าเป็น hello อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับครับอันนี้การใช้งานนะครับก็ import มาก่อนนะครับจาก URL lib นะครับ import request แล้วก็ pass มานะครับจากผมปั้นตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นผมควรจะ clear input ก่อนนะครับขอ clear input แป๊บนึงครับไอ้ตัวที่ clear output แป๊บนึงนะครับโอเคก็ปั้นตัวแรกนะครับคราวนี้มาดูตัวที่2นะครับเซลล์ที่เซลล์ถัดไปตรงนี้นะครับก็คือบอกว่าให้ openนะครับ URL ก็คือ open page นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ปริ้นค่ามาดูเลยว่าอ่านเราได้อะไรนะครับสังเกตว่าถ้าเราเขียนเรียก method URL open นะครับก็จะเป็นการ get นะครับนะครับแล้วก็ได้พารามิเตอร์ตัวแรกก็คือ hello ออกมานะครับส่วนไม่ได้มีการโพสต์ก็เลยไม่มีพารามิเตอร์ที่2ส่งเข้าไปให้แสดงให้เห็นนะครับถัดไปอีกเซลล์หนึ่งนะครับเซลล์นี้ก็จะแตกต่างกับอันที่แล้วก็คือว่ามันมีการ encode ตัว dictionary นะครับแล้วก็ส่ง dictionary เนี่ยที่ encode แล้วนะครับเข้าไปด้วยนะครับตอนที่เราสั่ง open URL นะครับโค้ดในเซลล์ที่แล้วไม่ได้ส่งพารามิเตอร์เข้าไปแต่ว่าอันนี้ส่งเข้าไปด้วยนะซึ่งใน Python เนี่ยถ้าเกิดมีการส่งเข้าไปอีกหนึ่งพารามิเตอร์ตรงนี้นะครับก็จะบอกว่าแปลงจาก get กลายเป็น post แทนนะครับเพราะนั้นก็คาดหวังว่าตัว request method ตรงเนี้ยปริ้นออกมาจะขึ้นว่า post นะครับแล้วก็จะมีการโชว์ค่าของพารามิเตอร์2ด้วยนะเพราะมีการส่งค่าเข้าไปนะครับก็โชว์คำว่า world ด้วยโอเคนะสั่งรันนะครับก็ขึ้นว่าpost ครับแล้วที่เราพิมพ์ตรงนี้นะครับว่าพิมพ์ดู request method ก็ขึ้นว่า post นะครับส่วนการพารามิเตอร์ชื่อพาราม1นะครับก็ขึ้นว่า hello แล้วก็พาราม2ก็ขึ้นว่า world นะครับสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเรา request แบบ get แล้วก็แบบ post เข้าไปคราวนี้เราลองระบุว่าจะ request แบบ putดูบ้างนะครับก็มีโค้ดที่เพิ่มเข้ามาคือตรงนี้นะครับใช้ตัว request เข้ามาช่วยนะครับเพื่อที่จะระบุ method ในการที่จะ request นะครับก็ส่งไปว่าต้องการ put นะครับแล้วคราวนี้ตอนที่เราเปิด URL นะครับด้วยคำสั่ง URL open เนี่ยแต่เดิมเราส่งเป็น string นะครับแต่ว่าอันนี้เราส่งเป็นตัว request เข้าไปแต่ก็ต่างกันแค่นี้เองนะครับต่างรันนะครับผลที่ออกมาคือrequest method ก็คือขึ้นเป็น put มาให้นะครับ